ากมุมมองเศรษฐกิจค่ะไปต่อยอดในเรื่องของการลงทุนกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะรับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือว่า DR นะคะใน3หลักทรัพย์ใหม่อ้างอิงการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสิงคโปร์ค่ะโดยทางด้านของการรับการจดทะเบียนใหม่ในครั้งนี้นะคะสำหรับ Depository Receipt หรือว่า DR ค่ะเป็น3หลักทรัพย์ใหม่ที่อ้างอิงหุ้นในสิงคโปร์นะคะออกโดยบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยเริ่มซื้อขายกันวันนี้22สิงหาคมค่ะได้แก่ DBS 19อ้างอิงหุ้นบริษัท DBS Group Holding Ltd นะคะผู้ที่เป็นให้บริการทางการเงินชั้นนำในเอเชียมีเครือข่ายครอบคลุม19ตลาดทั่วโลกโดย DBS Bank ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือ DBS Group Holding Limited นั่นเองนะคะส่วนทางด้านของอีกตัวนึงค่ะเป็น Thai Bev 19นะคะอ้างอิงหุ้น Thai Beverage Public Company Limited ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำดำเนินธุรกิจใน90ประเทศทั่วโลกอีก1หลักทรัพย์นะคะที่อ้างอิงก็คือ UOB 19อ้างอิงหุ้นบริษัท United Overseas Bank Limited ผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่มีสาขา500แห่งใน19ประเทศทั่วโลกค่ะโดยสามารถซื้อขายตั้งแต่วันนี้22สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะเพียงแค่มีบัญชีหุ้นก็สามารถซื้อขายผ่านบัญชีเดิมได้หรือเทรดง่ายๆนะคะผ่านสตรีมมิ่งเพียงแค่พิมพ์ชื่อย่อ DR ที่สนใจใน3ตัวนี้ค่ะ UOB 19 DBS 19แล้วก็ Thai Bev 19นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่ารายชื่อ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/th/dr ค่ะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับ DR ในบ้านเรานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักลงทุนไทย